ใจที่สับสนนะคะยากอบบทที่1ข้อ5ถึง8บอกไว้ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทุกคนรักกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนินะคะแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งจะถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยเพราะเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นนะคะลองคะเราได้เห็นแล้วว่าความสงสัยกับความสับสนมันมีความเกี่ยวข้องกันการที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดความคิดให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเจาะจงทำให้เกิดความรู้สึกสงสัยแล้วก็สับสนได้ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อถึง8ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากๆที่ช่วยเราเอาชนะความรู้สึกสงสัยและสับสนได้ทำให้เราได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้านั้นเข้าใจว่าคำว่าคนสนใจมันเป็นภาพบรรยายถึงคนที่รู้สึกสับสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาอยู่ตลอดตัดสินใจอะไรแน่นอนไม่ได้สักอย่างก็อาจจะคิดไว้อีกอย่างแต่ก็ตัดสินใจทำอีกอย่างหนึ่งแทนแล้วก็เกิดความรู้สึกสงสัยและสับสนขึ้นมาอีกทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนมีอาการเหมือนเป็นคนสองจิตสองใจไม่เคยมั่นใจอะไรในการตัดสินใจของตัวเองสักอย่างเพราะเจ้านั้นเคยดำเนินชีวิตในส่วนใหญ่ในลักษณะนั้นโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามารซาตานกำลังทำสงครามกับข้าพเจ้าอยู่ในสนามที่เรียกว่าความคิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกสับสนไปหมดทุกเรื่องโดยไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ8บอกว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดหรือใช้คำว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงโต้แย้งเหตุผลกันและกันถ้าที่ผ่านมาเราได้พิจารณากันไปแล้วถึงเรื่องความรู้สึกสงสัยตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องความสับสนคนที่เชื่อในพระเจ้าส่วนใหญ่ยอมรับค่ะว่าพวกเขารู้สึกสับสนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างที่ได้เห็นไปแล้วว่าเหตุผลอย่างแรกเป็นเพราะว่ามันเกิดจากความรู้สึกสงสัยอย่างที่สองก็คือการที่เราพยายามหาเหตุและผลในวจนานุกรมได้ให้ความหมายความว่าเหตุผลไว้ในรูปแบบของคำนามนะบอกว่าข้อเท็จจริงหรือท่าทีซึ่งอยู่เบื้องหลังทำให้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นดูสมเหตุและสมผลในรูปของคำกริยามันมีความหมายว่าทำการใคร่ครวญหาเหตุผลคือคิดอย่างสมเหตุสมผลถ้าจะอธิบายกันอย่างนี้ก็คือว่าการคิดหาเหตุผลจะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามนึกว่าทำไมนะสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นการคิดหาเหตุผลทำให้ความคิดของเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดๆที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อจะพยายามทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบอันซับซ้อนของมันเราพยายามวิเคราะห์ว่าประโยคคำพูดหรือคำสอนใดสมเหตุสมผลหรือไม่หากเรารู้สึกมันไม่มีเหตุผลเราก็จะเพิกเฉยต่อคำสอนนั้นหลายครั้งมารซาตานนะคะพยายามที่จะฉวยเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าไปจากเราเพราะเราพยายามคิดหาเหตุผลพระเจ้าอาจจะทรงนำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดูไม่เข้าท่าดูไม่มีเหตุผลนะเราอาจจะถูกชักนำให้รู้สึกว่างั้นก็เฉยเฉยต่อสิ่งนั้นเลยดีกว่าก็เฉยไปเลยดีกว่าเพราะมันดูไม่มีเหตุผลที่จริงแล้วเมื่อพระเจ้าทรงนำให้เราทำสิ่งใดก็ตามนั่นไม่จำเป็นจะต้องดูเหตุผลเสมอไปตามความคิดของเรานะคะเราอาจจะรู้สึกในวิญญาณว่าตอนเนี้ยพระเจ้าทรงนำจริงๆนะให้ทำอะไรบางอย่างแต่เจ้าความคิดของเราอาจจะไม่ยอมรับแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดูแบบไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หรือไม่พึงปรารถนาหรือเป็นสิ่งที่เรียกร้องให้เราเสียสละและเกิดความยุ่งยากมากเกินไปอันนี้นะคะพี่น้องอย่ามัวแต่นึกหาเหตุผลในความคิดแต่จงยอมเชื่อฟังในวิญญาณเท่านั้น
นะคะพระคัมภีร์นะคะ1โครินธ์บทที่2ข้อ14อธิบายได้ดีมากแต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่โง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ต้องสังเกตวิญญาณจะได้ยินคำนี้ไหมคะต้องเป็นคนฝันเรียนเท่านั้นถึงจะเข้าใจนี่แหละค่ะคือความหมายดังนั้นนะคะพี่น้องวันนี้นะเหตุผลของพระเจ้าบางทีมันก็อาจจะไม่มีเหตุผลในส่วนของเราเราจะต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนะคะแม้ดูเหมือนบางครั้งมันไม่มีเหตุผลเลยก็ตามนะคะพระคัมภีร์นะคะบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าไม่ใช่ในผลของมนุษย์ในสุภาษิตบทที่3ข้อ5บอกไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองนะคะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าอย่าพึ่งพาในเหตุและผลเป็นหลักการพยายามหยิบยกเหตุผลมันเป็นการเปิดช่องทางให้ตัวเราเองถูกหลอกและทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยถามพระเจ้าตรงๆว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกสับสนและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์บอกเขาว่าอย่าพยายามคิดหาเหตุผลไปซะทุกเรื่องแล้วเขาก็จะไม่สับสนอีกแล้วซึ่งข้าพเจ้าพบว่ามันเป็นความจริงทีเดียวเพราะการพยายามนึกหาเหตุผลกับความสับสนมันเป็นของที่คู่กันเสมอเราสามารถคิดให้ควรเรื่องใดเรื่องหนึ่งในใจของเราและนำมาทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าประสงค์ให้เราเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกสับสนนั่นแสดงว่าเรามากไปเราไปไกลเกินไปละมีเหตุผลอยู่หลายประการที่ทำให้การคิดหาเหตุผลเป็นสิ่งที่อันตรายแต่เหตุผลประการหนึ่งก็คือเราอาจได้เหตุผลที่เรารู้สึกฟังแล้วดูเข้าท่าแต่สิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะคะความคิดของมนุษย์ส่วนใหญ่คือชอบในสิ่งที่ฟังดูเหตุผลและมีที่มาที่ไปและชอบในสิ่งที่เข้าใจได้ดังนั้นเรามักจะมีแนวโน้มที่เอาสิ่งต่างๆบรรจุไว้ในของเล็กๆในหัวสมองเล็กๆของเราแล้วก็บอกตัวเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันดูเข้าท่านะแต่เราคงเคยเห็นมาแล้วบ้างว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นด้วยกับเหตุและผลของตัวเองมันก็เคยผิดพลาดมาแล้วหลายครั้งอันเจ้าโปโลกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ1บอกไว้ว่าข้าพเจ้าพูดความจริงกับพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้โกหกใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระยามบริสุทธิ์อันเจ้าโปโลรู้ค่ะว่าท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะเหตุผลในใจแต่เพราะว่าพระวิญญาณพระเจ้าต่างหากที่ยืนหยัดเราได้เห็นแล้วว่าบางครั้งบางคราวความคิดของเราก็สนับสนุนการทำงานของวิญญาณความคิดกับวิญญาณทำงานด้วยกันแต่วิญญาณเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากกว่าและวิญญาณมีเกียรติมากกว่าความคิดเสมอถ้าเรารู้ในวิญญาณของเราว่าสิ่งใดเป็นสิ่งผิดเราไม่ควรปล่อยให้เหตุผลในสมองของเรามาซักนำให้เราทำสิ่งนั้นและถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดถูกต้องเราก็ไม่ควรปล่อยให้เหตุผลใดๆมาขัดขวางไม่ให้เราทำสิ่งนั้นที่ทั้งคะพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องต่างๆหลายเรื่องแต่การที่เราจะเชื่อฟังและทำตามรับประทานพระเจ้าได้นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจไปหมดทุกเรื่องนะคะมีหลายครั้งที่พระเจ้ายอมให้เราเจอกับปัญหาและไม่เข้าใจในเรื่องใหญ่ๆบางเรื่องของเราเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อจะช่วยขยายความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นคำถามที่ไม่มีคำตอบมันจะตรึงเนื้อหนังของเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยยอมปฏิเสธเหตุผลและไว้วางใจในพระเจ้าแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นได้ความคิดของเราก็จะได้เข้าสู่การพำนักการคิดหาเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมยุ่งของความคิดของเราซึ่งคอยขัดขวางเราจากความสามารถที่จะวินิจฉัยและความรู้ซึ่งเป็นการสำแดงของพระเจ้าความรู้จากหัวสมองเล็กๆส
ับความรู้ซึ่งเป็นการสำแดงนั้นมันแตกต่างกันอย่างมากมายพระพุทธเจ้าไม่รู้นะคะว่า